และนี่คือ5อันดับฐานทัพลับในเกม Minecraft เอาในผมนี่ก็ดักแรกนะครับอันนี้จะเป็นไม่ดีเป็นฐานทัพแรกนะครับผมฐานทัพลับแรกนะครับเป็นฐานทัพลับที่ต้องใช้สัตว์หลายๆตัวนะครับในการที่แบบว่าจะซ่อนฐานทัพเรานะครับผมด้วยการที่ว่าเราเดินเข้าไปอย่างนี้ใช่ป่ะนะครับแล้วก็แบบว่าหาฐานทัพเราตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลงไปเลยข้างล่างเลยอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคฮะนี่ก็จะเป็นฐานทัพลับง่ายๆเลยนะครับในฐานในอันดับแรกเลยนะฮะก็เป็นฐานทัพที่ทำง่ายๆกันเลยนะครับผมโอเคครับผมนี่เป็นฐานทัพลับที่2กันเลยนะครับก็จะเป็นฐานทัพลับที่แบบว่าง่ายๆกันเลยนะคือเราเดินเข้ามาอย่างนี้ใช่ป่ะนะครับมันก็เหมือนในห้องปกติใช่ไหมแต่นี่คือรูปภาพครับผมรูปภาพที่ทำให้ไปสู่ฐานทัพลับนะฮะนี่แหละโอ้โหจะเป็นฐานทัพลับเลยนะครับอย่างนี้เลยนะวิธีการทำก็ง่ายๆเลยนะครับแค่เอาเจ้าทรายมาแปะนะครับแล้วก็รูปภาพแปะนะครับผมก็จะกลายเป็นฐานทัพลับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมซึ่งอันดับที่3นะจะเป็นฐานทัพลับในลาวานะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะลงผมแนะนำให้กินน้ำมันทองไปก่อนสักอันนึงนะครับแล้วก็ค่อยลงนะครับเพราะว่ามันจะได้หลับลงแบบโอ้เกือบตายนะฮะเนี่ยถ้าเกิดลงจริงเลื่อนมันจะละหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราแม้มันทองอยู่นะครับซึ่งวิธีการทำนะครับผมวิธีการทำนี่ก็คงจะต้องบอกว่าง่ายๆกันเลยนะคือต้องเป็นบ่อลาวาอย่างนี้ใช่ป่ะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทรายหรือป้ายนะครับเพราะป้ายมันจะอุดได้ทั้งน้ำได้ทั้งลาวานะผมแล้วหลังนั้นก็วางน้ำหนึ่งบล็อกนะครับแล้วก็วางดิสป้ายอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นฐานทัพลับแบบง่ายๆกันเลยนะฮะโอ้โหแต่ว่านี่ก็มีโอกาสเสี่ยงตายสูงนะถ้าเกิดเราลงพลาดนะครับแต่ก็ถ้าเกิดเราโอกาสจังหวะดีๆนะก็คือวิ่งลงไปเลยนะครับก็โอกาสพลาดก็จะน้อยนะครับผมโอเคครับในอันดับที่4นะครับผมก็จะเป็นการที่ว่าเราใช้ fishing rod นะฮะในการเปิดประตูลับนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะเฮ้ยปึ๊บเอ้ยประตูลับเปิดแล้วอะแล้วก็fishing rodออกประตูลับก็จะปิดให้ตามอัตโนมัติเลยนะครับผมโคตรจะเจ๋งก็บอกเลยครับประตูลับนี้นะฮะไอ้ส่วนวิธีการทำนะผมคือคุณแค่เอาเพชรเพชรนะเพราะว่าเราฟิชชิ่งหลอดโดนเพชรเพชรมันก็จะทำงานนะผมแล้วก็เพชรเพชรพวกนี้ก็ต่อวงจรอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นสายตรงอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรดสโตนท็อตเพราะว่าอยากให้เจ้าสติกกี้พิสตันทำงานไว้ตอนตรงส่วนแรกก่อนเลยนะครับพอสติกกี้พิสตันทำงานไปตรงนี้ใช่ไหมนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นเรดสโตนนะพอเวลาเจ้าสายนี่มันโดนนะครับมันก็จะทำให้ทำการทำงานของเจ้าเรดสโตนท็อตหยุดทำงานนะครับแล้วทำให้เจ้าสกิปสตันในทำการดึงบล็อกนะครับผมนะฮะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนี้เลยนะครับก็สมมุติเอาไปนี่แปะไว้ใช่ไหมแล้วผมโดนนี้มันก็จะเปิดอย่างนี้นะครับผมโอเคฮะมันเป็นวิธีง่ายเลยนะครับแล้วจากนั้นก็เอาลาวาอุดนะฮะลาวาอุดนะครับผมก็ใช้เป็นพวกลาวาเงี้ยนะครับแล้วก็อุดไปนะฮะเพราะว่าลาวามันจะไม่ไหลมันจะไม่ไหลทับไอ้เจ้าพิสเอ้ไม่ไหลทับไอ้เจ้าตรงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเฟรชเพจนะครับผมนะอันดับเย็บยนต์นะฮะเย็บให้แบบลาวามันเย็บยนต์หน่อยนะครับผมนะก็จะประมาณนี้เนาะนะครับเพื่อที่จะเย็บยนต์นะฮะก็พอเย็บยนต์ได้อยู่แหละนะครับนะผมว่าพอเย็บยนต์ได้อยู่นะจึงไม่ได้ตรงเนี้ยไม่ค่อยเย็บยนต์แต่ก็โอเคแหละนะนะครับปาดึงโอ้โหโคจะซีเครตเบสอะโคจะห้องลับเขาบอกเลยอย่างนี้นะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าห้องลับอันนี้ผมไม่ได้ทำเองนะครับในอันดับหนึ่งนะครับผมไม่ทำเองจริงนะครับอันนี้นะฮะจะเป็นของมัมโบ้จัมโบ้นะครับผมหรือลุงหนวดนะฮะในที่ผมเรียกกันในภาษาไทยว่าลุงหนวดนะครับผมนี่จะเป็นที่มัมโบ้จัมโบ้ทำนะครับซึ่งตอนนี้ซึ่งสามารถไปดูคลิปเขาได้ในดีสคริปชันเลยนะครับผมอันนี้เป็นแมปที่โดดมาจากมัมโบ้จัมโบ้นะครับรู้สึกว่าเขาทำวงจรเขาไม่ได้สอนทำวงจรนะครับผมก็สามารถไปศึกษาวงจรกันได้นะครับว่าทำกันยังไงนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับวงจรก็จะแบบว่าออกแนวเยอะหน่อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวงจรต่ออย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าค่อยๆดันขึ้นทีละอันไงแล้วให้ต่ออื่นให้วงจรนี้ดันขึ้นก่อนใช่ไหมแล้วก็จะมีเลสโตนนี่ไงคืออันนี้มันจะเป็นแบบว่าให้ดันเร็วสุดใช่ป่ะล่ะพอตรงนี้ดันเร็วสุดใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะแบบว่าเริ่มดันช้าลงหน่อยนะผมก็คือมันจะปรับตรงนี้ให้มันกลายเป็นขนาดนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็ให้ดันช้าสุดๆเลยนะครับผมคือมันก็จะเป็นแบบว่าให้วงจรมีการดีเลย์ตรงพิสตันตรงนี้นิดนึงนะฮะตรงนี้เป็นในส่วนของกำแพงนะครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนกำแพงนะฮะส่วนของตรงพื้นนั้นก็ทำเหมือนคล้ายๆกับกำแพงเลยครับผมก็คือใช้ในส่วนของวงจรในการดันนะครับแบบค่อยๆดันทีละนิดทีละหน่อยนะผมก็ใช้แบบหลักการแนวเดียวกันเลยนะครับซึ่งวิธีการทำก็ลองศึกษากันเอาเองนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องจบไปตรงนี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe นะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ See you again เจอกันครับบาย